ส่วนการทดสอบนิวเคลียร์และก็ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเป็นความต้องการแสดงให้เห็นแสนยานุภาพของเกาหลีเหนือในการข่มขู่ประชาคมโลกหรือว่าเป็นเพียงความต้องการในการยื่นข้อเสนอต่อรองบางอย่างติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกอีกครั้งเมื่อเปิดฉากด้วยการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์และตามด้วยการทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้อีก7ลูกซึ่งไม่เพียงจะเป็นการกระทำโดยเจตนาฝ่าฝืนมติสหประชาชาติว่าด้วยการห้ามเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธยังเป็นการกระทำละเมิดข้อตกลงปลดนิวเคลียร์ที่ได้ให้ไว้ในการเจรจา6ฝ่ายเมื่อ4ปีที่แล้วด้วยการแสดงแสนยานุภาพของเกาหลีเหนือในคราวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลีเมื่อ56ปีก่อนไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าเกาหลีเหนือจะจัดการทดสอบอาวุธทำลายล้างสูงมากมายในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันเช่นนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าอะไรคือมูลเหตุจูงใจให้เกาหลีเหนือต้องลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำซึ่งแม้เกาหลีเหนือจะประกาศแล้วว่าการทดสอบมีเป้าหมายเพื่อปกป้องตนเองแต่นักวิเคราะห์ก็ยังคิดเห็นต่างกันโดยมีกระแสหนึ่งที่เชื่อว่าเกาหลีเหนือน่าจะกำลังพยายามแสดงแสนยานุภาพเพื่อให้ทั่วโลกเห็นว่านายคิมจองอิลยังมีสถานะมั่นคงพอที่จะบัญชาการกองทัพได้หลังจากที่มีแต่ข่าวสุขภาพย่ำแย่มาโดยตลอดแต่ความเห็นนี้ก็ได้รับการโต้แย้งเพราะมองไม่เห็นความจำเป็นที่เกาหลีเหนือจะต้องลงทุนมากมายถึงเพียงนี้เพียงเพื่อประกาศย้ำความเป็นผู้นำของนายคิมกระแสวิพากษ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเด็นเศรษฐกิจนักวิเคราะห์เชื่อว่าเกาหลีเหนือในยามนี้กำลังดิ้นรนเพื่อให้ประเทศอยู่รอดท่ามกลางภาวะวิกฤตจึงอาจใช้การทดสอบอาวุธทำลายล้างสูงครั้งมโหฬารเป็นเครื่องมือต่อรองเหมือนที่เคยทำในการเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ประเทศของตัวเองมากขึ้นหรือหากไม่ได้ตามที่หวังเกาหลีเหนืออาจถือโอกาสใช้การทดสอบนี้เป็นการทดลองสินค้าก่อนส่งขายอย่างประเทศอื่นๆเพื่อหารายได้เข้าประเทศก็เป็นได้แม้จะมีข้อมูลบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือน่าจะผลิตหัวรบนิวเคลียร์ได้แล้วอย่างน้อย6ลูกถึงจะเป็นจำนวนที่เทียบไม่ได้เลยกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐและรัสเซียแต่พัฒนาการของเกาหลีเหนือก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จทีเดียวกับการสั่นคลอนความมั่นคงของโลกและทำให้ประชาคมโลกเลี้ยวกลับมามองเกาหลีเหนือได้ทุกครั้งไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดเกาหลีเหนือจึงต้องมีนิวเคลียร์อยู่ต่อไปและจัดการทดสอบขีปนาวุธอยู่บ่อยครั้งปิดท้ายกันที่เรื่องน่ารักของประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐนะคะที่สร้างความตื่นเต้นให้กับบรรดาพนักงานร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ใกล้ๆกับทำเนียบขาวด้วยการแวะไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้กับทีมงานของเขาด้วยตัวเองค่ะประธานาธิบดีโอบามาใช้เวลาช่วงหยุดพักกลางวันไปที่ร้าน Five Guys ซึ่งเป็นภัตตาคารขายแฮมเบอร์เกอร์ใกล้ๆกับทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีโดยผู้นำสหรัฐสั่งเมนูแฮมเบอร์เกอร์ที่ประกอบด้วยผักสลัดมะเขือเทศและมัสตาร์ดให้กับทีมงานรวมทั้งทีมงานของสถานี NBC News ที่เดินทางมาทำสกู๊ปเกี่ยวกับเขาด้วยและระหว่างการรอรับแฮมเบอร์เกอร์ผู้นำสหรัฐก็ได้พูดคุยกับลูกค้าคนอื่นๆอย่างเป็นกันเองและทานถั่วลิสงไปด้วยเมื่อเมนูที่สั่งไว้เรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีโอบามาก็ถ่ายภาพกับพนักงานร้านก่อนจะออกไปขึ้นรถเดินทางกลับทำเนียบขาวนับเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ประธานาธิบดีโอบามาออกมาซื้อแฮมเบอร์เกอร์ด้วยตนเองครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเมื่อเขาและรองประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาสั่งแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านแห่งหนึ่งในเมืองอาริงตันรัฐเวอร์จิเนียค่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักดีนะคะที่ผู้นำประเทศไปซื้อของให้ลูกน้องทานค่ะค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะทั่วทุกภาคของประเทศค่ะก็มีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะอุตุนิยมวิทยาก็เตือนค่ะสำหรับผู้ที่อยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักติดตามได้จากพยากรณ์อากาศค่ะกับคุณศชิพงษ์ชาติพจน์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับส่งท้ายเดือนพฤษภาคมนี้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับเพราะว่านอกจากจะมีอิทธิพลของมรสุมประจำฤดูที่ทำให้เกิดฝนแล้วนะครับยังมีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาเสริมอีกหนึ่งปัจจัยจึงทำให้มีฝนตกชุกในระยะนี้ครับอย่างภาคเหนือฝนเยอะทีเดียวครับตกได้เกือบทั่วไป170ของพื้นที่ที่เชียงรายน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและที่เพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับส่วนภาคอีสานมีฝนมากเท่ากับภาคเหนือครับตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลยนะครับอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูและที่สกลนครครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองกระจายเท่ากัน160ของพื้นที่มีฝนตกหนักต้องระวังกันด้วยนะครับส่วนภาคตะวันออกมีโอกาสฝนตกได้เกือบทั่วไป170ของพื้นที่ตกหนักที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับและช่วงนี้ลงใต้ก็เจอฝนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะฝั่งอันดามันตกได้มากถึง170ของพื้นที่ส่วนฝั่งอ่าวไทยตกได้160ของพื้นที่ครับตกได้มากตั้งแต่ตอนกลางเรื่อยลงไปจนถึงตอนล่างของภาคคลื่นลมในทะเลอันดามันยังค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเดินเรือช่วงนี้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับส่วนฝั่งอ่าวไทยใกล้ฝั่งคลื่นสูงแค่เมตรเดียวห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรครับแล้ววันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 5:26 นาทีครับและจะรับขอบฟ้าที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต 18:41 นาทีก็ส่งผลทำให้น้ำขึ้นเต็มที่ 1:03 นาทีครับขึ้นอีกครั้ง 10:32 นาทีน้ำลงเต็มที่เช้าตรู่ 7:14 นาทีลงอีกครั้งในช่วงเย็น 18:06 นาทีครับตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรอบโลกครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันครับหลายคนคงต้องเดินย่ำน้ำตากฝนแบบนี้นะครับจนทำให้เท้าเปียกชื้นอยู่บ่อยๆเป็นบ่อเกิดการติดเชื้อราบริเวณเท้าได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณย่ามเท้าจะมีตุ่มใสๆแบบนี้นะครับผิวหนังลอกก็มีเหมือนกันแล้วก็จะมีอาการคันพบทั่วทั้งเท้าได้และอาจจะพบเป็นหย่อมๆและอาจจะลุกลามเกิดเชื้อราที่เล็บด้านเหมือนกันครับป้องกันได้ง่ายๆครับคุณผู้ชมโดยต้องระวังไม่ให้เท้าเปียกชื้นทำให้เท้าแห้งอยู่เสมอโดยเฉพาะหลังจากที่เดินย่ำน้ำต้องรีบล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งครับโรคนี้วิจัยไม่ยากรักษาโดยใช้ยาฆ่าเชื้อราทาถ้าเป็นมากอาจต้องใช้ยารับประทานรวมด้วยนะครับเอาละครับรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนนะครับวันนี้ผมพงพยากรสวัสดีครับเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์อาทิตย์นี้ติดตามแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้หรือไม่และความสามัคคีปรองดองของคนในชาติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ 9:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง2มิถุนายนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีสมัยพิเศษที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะโดยหวังว่าเกาหลีจะประกาศสนับสนุนการเงินและการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มเติมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้นำคณะออกเดินทางไปยังเกาะเจจูสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษตามคำเชิญของประธานาธิบดีรีมยองบักของสาธารณรัฐเกาหลีการประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ20ปีของความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายโดยจะมีการหารือถึงกรอบความร่วมมือระหว่างกันรวมถึงการลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนหลังจากที่อาเซียนและเกาหลีได้มีข้อตกลงเรื่องเขตการค้าเสรีไปแล้ว
โอกาสนี้สาธารณรัฐเกาหลียังได้เชิญชวนให้ภาคธุรกิจเอกชนของไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยจะจัดให้มีการประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียนเกาหลีควบคู่ไปกับการประชุมระดับผู้นำขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังจะหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีรวมทั้งนำผู้แทนภาคเอกชนของไทยไปพบปะและหารือกับผู้แทนภาคเอกชนเกาหลีด้วยผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไปครั้งนี้เนี่ยเกาหลีจะประกาศในเรื่องของการสนับสนุนในเกี่ยวข้องกับการเงินและการพัฒนาในภูมิภาคนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นโอกาสที่จะไปพูดคุยทวิภาคีก็มีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวนะครับปัญหาเรื่องการลงทุนที่เราจะพยายามเดินหน้าต่อไปแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปพบกับทางภาคเอกชนของเกาหลีด้วยนะครับก็จะเป็นโอกาสดีในการเชิญชวนในเรื่องของการลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีเริ่มมีความสัมพันธ์กับอาเซียนตั้งแต่ปี2532แต่ได้รับสถานะเป็นคู่เจรจาเต็มตัวของอาเซียนในปี2534จนกระทั่งปัจจุบันทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันในแทบทุกด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวเกษตร